วมของความเนี่ยสื่อรวมของความสุข555อันนี้ใครคิดคะคิดเองค่ะแต่ตอนนั้นน่ะที่พอจะตั้งบริษัทอ่ะพี่วิชาก็อย่างที่เล่าว่าพี่วิชาขับรถไป303 404เขายังเป็นถนนเลยเธอก็เอาชื่อเลขมันสามมันก็มันเป็นเลขที่บ้านมันไม่ใช่ค่ะเออ505อย่างถนนเส้น304อะไรเงี้ยเธอก็ตั้งเลขสิ505มันหนึ่งมันก็ดูแล้วมันชอบมีความสุขเนาะศูนย์รวมของความสุขอันนั้นคืออยู่ในใจเราอยู่ในใจเป็นตัวเลขที่เราคิดเองใช่ค่ะตอนนั้นปีไหนคะเพราะว่าช่วงนี้พอดีอาจจะมันอยู่ๆมันเติบโตใหญ่แบบเร็วเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำเส้นหมี่มา3เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งต่างประเทศมา30ปีแล้วนะคะแต่ก็ทำเส้นโคราชได้ประมาณสัก10กว่าปีนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำเส้นต่างประเทศอยู่คราวนี้อยู่ๆจุ่มขายดีมากเลยเข้ามานี่เราก็ขยันกำลังพยายามที่จะให้ได้สิ่งที่จุ่มเขาต้องการว่าเส้นโคราชเนี่ยเอากึ่งโบราณแบบไหนเอาสมัยใหม่เข้ามาช่วยได้ยังไงให้มันสะอาดให้มันถูกต้องเรียกว่าในฐานะผู้ผลิตเนี่ยพร้อมที่จะแบบตอบโจทย์แก้ปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ได้ใช่ค่ะก็จะให้ลูกค้านี่แหละก็ติมาก็ยินดีที่จะแก้ไขเพราะเราเป็นมือหนึ่งด้านการผลิตเส้นใช่ค่ะการตลาดของเส้นหมี่โคราชจริงๆแล้วตอนวันแรกที่เข้ามาหาเจ๊หมวยแล้วก็อยากได้เส้นหมี่โคราชที่ตอบโจทย์คนโคราชได้พอเราทำเริ่มแรกก็ไม่คิดว่ามันจะขายดีขนาดนี้ยิ่งขายจนเจ๊หมวยผลิตไม่ทันนะคะพอไปว่าโอ้กำลังซื้อมันเยอะเพราะการตอบโจทย์ของเจ๊หมวยบอกว่าเราทำต้องดีกว่าแบรนด์อื่นๆโดยที่ของเราเนี่ยมีคุณภาพวันนั้นคือตอบโจทย์คือต้องเก็บได้ปีถึง2ปีเส้นต้องเหนียวนุ่มขาวนะคะแล้วก็ต้องบางด้วยนะคะเจ๊หมวยต้องบางด้วยตรงนี้แล้วต้องเหนียวด้วยต้องเหนียวด้วยบางด้วยคุณสมบัติที่แกให้โจทย์มาพอเสร็จแล้วแกได้ทำก็ได้แล้วก็เราไม่น่าเชื่อว่างานแบบนี้งานโอท็อปแล้วมีการขยายแล้วไปสู่หลายๆประเทศนะคะที่ได้ใช้หมี่โคราชเราวันนี้ก็เลยอยากให้เจ๊หมวยได้คุยกับเราเนาะได้ว่าเราดีใจกับแบรนด์ดังๆที่อยู่วันนี้ได้พี่จิ๋ม5ดาวที่ให้กำลังใจใช่ไหมคะพี่จิ๋มนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เดินทางกับจุ๋มมาเป็น10ปีค่ะแกมั่นใจเรื่องสินค้าแล้วก็ตอบโจทย์เราได้ค่ะซึ่งวันนี้ก็มีหลายคู่ค้าติดต่อเข้ามาใช่ค่ะก็มีน้องเก๋เจ้าสัวเข้ามาพี่จุ๋มก็ยินดีนะคะที่จะให้ได้เส้นที่ดีๆให้กับแบรนด์ดังๆค่ะก็ขอบคุณด้วยค่ะมีเส้นอะไรบ้างคะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่สดที่เขาเรียกว่าหมี่หุ้งนะคะแล้วก็มีเล็กก็มีทั้งเส้นแห้งเส้นสดหมี่แห้งหมี่ก็มีทั้งสดทั้งแห้งค่ะแล้วก็มีแป้งขนมจีนแล้วก็ขนมจีนสดขนมจีนแห้งค่ะแล้วก็มีเส้นโคราชโดยมีแรงบันดาลใจของเจ๊จุ๋มเนี่ยแกอยากทำแกคนกุจิกไงตอนนั้นมีกุจิกก็ดังมาป้าแจ้งกันไงคือเขาขายเป็นโรงสีเขาขายข้าวค่ะค่ะแล้วคราวนี้เขาก็อยากทำก๋วยเตี๋ยวบ้างแกก็เอาข้าวมาเนี่ยให้เจ๊หมวยเนี่ยเทสทำก๋วยเตี๋ยวแกก็อยากขายหมี่โคราชอยากให้เราเป็นคนโคราชเราอยากให้ชื่อเสียงเมืองโคราชเนี่ยโชว์ก็ได้หน่อยมีโคราชอ่ะเนาะสมัยก่อนอาจจะว่าดังมีจันทบุรีมีอะไรอย่างนั้นอ่ะคราวนี้เจ๊จุ๋มก็เป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้มีโคราชเนี่ยดังทั่วราชอาณาจักรไทยทั่วต่างประเทศว่างั้นเถอะแล้วตอนนั้นคุณจุ๋มคิดยังไงมีโจทย์อะไรในใจถึงได้มาปรึกษาเชฟหมวยในการที่จะทำเส้นมีโคราชอ๋อก็มีว่าปู่ย่าตายายเราเนาะแล้วเราเกิดกุจิเมืองหมู่บ้านเราเล็กๆเนาะก็มีเป็นหมี่เลยอาแย่เราสมัยนั้นเขาทำโรงสีแล้วก็ให้ปลายข้าวเนี่ยให้กับชาวบ้านในการทำพอทำแล้วไปที่ไหนตอนเด็กๆเนี่ยก็จะทำหมี่ถุงโบราณตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่เทศบาลกุจินะคะที่ทำไว้เรื่องราวเก่าๆเป็นร้อยปีไว้แล้วก็พอมาเจอเจ๊หมวย
แกเป็นพี่สาวที่น่ารักมากในตรงนี้บอกว่าอยากทำมีโคราชให้มีชื่อเสียงแล้วดังแล้วคุณภาพได้มาตรฐานสิ่งที่เราเจอวันนี้หนึ่งแกก็เลยบอกว่ามันทำยากนะมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะเพราะมันเป็นแฮนด์เมดใช่ไหมฮะจิ๋มหวยเป็นเรื่องแฮนด์เมดที่ต้องทำกันอยู่เริ่มแรกก็มาทำการเส้นก็ยังไม่เข้าที่เนาะจิ๋มหวยค่ะจิ๋มหวยก็ดัดแปลงด้วยความรู้ความชำนาญความสามารถของแกก็ทำให้มีเราจนมีการพัฒนาจนถึงวันนี้ขายดีมากค่ะระหว่างทำมือนะคะจิ๋มหวยที่ชาวบ้านทำกับเราต้องมาพัฒนาเข้ากับอุตสาหกรรมอยากให้จิ๋มหวยช่วยพูดถึงความแตกต่างของเส้นมีโคราชค่ะก็ถ้าเผื่อว่าจะทำมือก็อย่างสมัยโบราณก็จะทำวันนึงก็อย่างเก่งก็ได้20-30โลเนาะก็สูงสุดแล้วอ่ะเนาะซึ่งมันก็คงไม่พอขายนะก็ต้องเอามาว่าเอาแบบโบราณแบบไหนสักให้มันมีโบราณด้วยแล้วก็มาต่อยอดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาว่าเราเอาจากดั้งเดิมส่วนนึงแล้วก็มาพัฒนาด้วยเครื่องจักรที่มันทันสมัยอีกส่วนนึงแล้วก็เพื่อที่จะได้ทําได้มากขึ้นค่ะแต่มันก็เป็นการยากพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าที่จะเอาแบบคือสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะแบบอย่างที่เคยพูดมาว่ามันเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าจะให้เหนียวก็ไม่ยากเอาแป้งใส่มันไม่ลื่นก็เอาน้ำมันใส่ซึ่งตรงนี้มันก็ลำบากกับที่เราจะทำให้มันอร่อยพร้อมแล้วก็มันไม่เหม็นหืนพร้อมมันดีพร้อมเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันก็ต้องประยุกต์นะคะเพราะว่าถ้าจะทำให้มันบางอย่างเงี้ยเราทำเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้วเนี่ยบางมากๆเนี่ยแผ่นออกมามันก็จะกรอบพอเรามาสไลด์นี่มันก็จะเสียหมดเลยถ้าหนามันก็ไม่เป็นหมี่โคราชแบบแฮนด์เมดอ่ะนะแบบทำมือเนี่ยคือมันก็เลยต้องแบบก็ลำบากนะคะก็หาวิธีทำเอาให้มันก็ฮะต้องให้ได้ซึ่งวันนี้ก็ได้แล้วก็ได้แล้วเหมือนกับแฮนด์เมดเลยค่ะก็ได้เกือบเรียกว่า 70-80% แล้วนะคะที่แบบแฮนด์เมดแล้วกำลังการผลิตเราได้มากน้อยแค่ไหนคะปัจจุบันวันหนึ่งถ้าเฉพาะผลิตเส้นโคราชอย่างเดียวก็น่าจะได้ถึงวันละ 7-8 ตันนะคะที่เป็นเส้นแห้งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นสดก็น่าจะ10กว่าตันที่จะกว่าจะอบให้แห้งมันก็จะหายไปประมาณสักมันจะเหลือประมาณสักน่าจะสัก60%กว่า60%ได้นะค่ะแสดงว่าวันนี้บริษัท505เจริญโภคภัณฑ์จับมือกับเบญจวรรณไลท์ทำเส้นหมี่ในโคราชค่ะที่ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าเราภาคภูมิใจนะคะวันนี้ทำมาได้ขนาดนี้เราสองคนไม่คิดว่ามีโคราชจะขายดีขนาดนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของเรามั่นใจว่าเป็นครัวโรคเป็นหน้าเป็นตาของคนโคราชได้เลยนะคะเจ้าหมวยเราเป็นคนโคราชจริงๆทำเพื่อคนโคราชแล้วก็สร้างงานให้หลายๆแบรนด์ค่ะเราพอใจอยู่เบื้องหลังแสดงว่าการตลาดตอนนี้เส้นหมี่โคราชของคุณจุ๊บกับเจ้าหมวยนี่ดังทั่วโลกขายทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยทั่วโลกแล้วค่ะทั่วโลกแล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะได้เจอเจ๊หมวยผู้มีเมตตาใจดีกับคนทุกคนให้คนโคราชได้รู้จักชื่อเสียงของมีโคราชวันนี้เราทำได้เป็น10ตันเลยค่ะเรียกว่าเรายกระดับนะคะจากสินค้าโอท็อปถ้าเข้าสู่ SME เข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อที่จะส่งออกได้ใช่ค่ะเพิ่มมูลค่าให้กับชาวไร่ชาวนาเนาะแทนที่จะขายข้าวไปอย่างนี้เราก็ได้มาเพิ่มสร้างงานสร้างอาชีพแต่จริงๆสิ่งตรงนี้อยากจะตอบคำถามให้เจ๊หมวยนิดนึงเพราะว่าสิ่งเจ๊หมวยเนี่ยให้เรากับเส้นโคราชเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นไม่มีการเรียนแบบใครเราใช้ความเป็นโบราณเก่าแก่เราใช้ไม่ค่อยมีน้ำมันถูกไหมคะไม่มีน้ำมันแล้วการเก็บของสินค้าของเราเนี่ยได้เป็นปีเลยค่ะเป็นปีเพื่อพัฒนากับน้ำหมี่ที่ไปควบคู่กับกันความบางของเส้นเจ๊หมวยทำแบบประทับใจมากกับเครื่องมือเครื่องจักรของแกที่มีค่ะด้วยแกดัดแปลงเครื่องจักรหรืออะไรให้มันเข้ากับยุคสมัยโบราณของเราแล้วความต้องการตลาดนะคะคุณชุมในฐานะที่เ
ลาดมีมาทำต้องการมากแค่ไหนตอนนี้กำลังจะให้แกขยายตลาดค่ะสร้างโรงงานใหม่ขยายโรงงานเพิ่มอยู่ที่แกตัดสินใจค่ะฝ่ายขายนี่เริ่มแบบไม่ค่อยจะพอพอดีบังเอิญช่วงนี้ได้รับความนิยมขนาดนี้ใช่ค่ะคือซื้อไปซองนึงเรียกว่ายิ่งช่วงโควิดนี่นะค่ะซองนึงนี่ถ้าไปผัดเนี่ยบ้านนึงมีครอบครัว 2-3 คนนี่แทบจะใส่กุ้งใส่หมูเข้าไปนี่อิ่มเลยค่ะแสดงว่าดิวเราก็นี่เหมาะกับเราเลยใช่ค่ะเราส่งถึงบ้านเสิร์ฟถึงบ้านใช่ค่ะเสิร์ฟถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็นิยมค่ะเพราะรสชาตินี่ก็เป็นรสชาติที่ทั่วไปทานได้ค่ะไปถึง1ซองนี่ก็ใส่น้ำไป1แก้วแล้วพอมีน้ำจากทำเส้นแล้วเราพร้อมเสิร์ฟคือมีน้ำปรุงด้วยน้ำปรุงด้วยพร้อมที่ใครจะไปทำขายหรือไปทำทานเองคือง่ายๆเลยจ้ะซื้อหมี่โคราชไป1ซองตัดตองออกเทน้ำซุปลงเติมน้ำ1แก้วใส่เส้นลงไปไม่ต้องแช่เลยก็ได้ค่ะใช่เดี๋ยวนี้ไม่แช่ไม่ต้องแช่ค่ะสามารถใช้ภายใน5นาทีสามารถแล้วก็ได้เลยค่ะมันก็นุ่มสักพักหนึ่งพอน้ำแห้งน้ำหนึ่งแก้วแห้งเส้นก็จะพอดีเลยก็จะนุ่มอร่อยนะชอบหมูก็ใส่หมูชอบเนื้อก็ใส่เนื้อชอบไก่ก็ใส่ไก่ชอบกุ้งก็ใส่กุ้งแล้วอย่างถ้าอย่างที่จะเอาไปขายก็สามารถเอาไปขายเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ได้เลยอ่ะเนาะแสดงว่าเจ๊หมูในฐานะที่เป็นเจ้าตลาดเส้นอยู่แล้วมองว่าเส้นหมี่โคราชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมาร์เก็ตแชร์ของตลาดที่กำลังมาแรงใช่ค่ะแล้ววันนี้สองคนจับมือกันปักธงเลยปักธงเลยค่ะปักธงเลยปักธงเลยขอจับมือให้หวยหน่อยจับมือปักธงเลยปักหมุดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ